เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านสันติเหล่าบุญเสงี่ยมผู้จัดการแผนกขายมูลนิธิโครงการหลวงนายสัตวแพทย์พรวายุโชติรวมถึงผู้บริหารจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดขอนแก่นและขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเข้าสู่พิธีเปิดโครงการหลวง Royal Project 2018ณวันที่13มีนาคม2561นี้ครับผมนายพงศกรอนุรักษ์ครับค่ะและดิฉันสรัญญาเจียรวาปีค่ะเราทั้ง2คนวันนี้ได้รับหน้าที่นะคะเป็นพิธีกรในส่วนของการเปิดงานเลยค่ะก็บอกว่าภายในงานของเราขึ้นขึ้นกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานค่ะที่ทางโครงการหลวงของเรานะคะบริษัทโครงการหลวงค่ะได้ให้การสนับสนุนแล้วก็รณรงค์นะคะซึ่งก็เป็นผลไม้ใช่แล้วครับที่หลายท่านนะคะก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษค่ะถูกต้องแล้วครับผมบางท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อของโครงการหลวงมาบ้างแล้วนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆสักนิดนึงนะครับเป็นในเรื่องของที่มาที่ไปของโครงการหลวงนะครับต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก่อตั้งขึ้นมานะครับตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2512นะครับเป็นโครงการส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวนะครับแก่ชาวเขาและก็เป็นการหารายได้นะครับทดแทนการปลูกฝิ่นนั่นเองนะครับค่ะซึ่งก็เป็นผลไม้ที่เราได้รณรงค์แล้วก็สนับสนุนให้ชาวบ้านแล้วก็ชาวเขานะคะได้ปลูกสำหรับพืชที่นะคะถือว่าเป็นพืชยอดฮิตของทางภาคเหนือเลยใช่แล้วครับผมนะจะเห็นได้ว่าในงานของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์มากมายครับทั้งในเรื่องของผักและผลไม้สดแล้วก็มีสินค้าที่แปรรูปแล้วนะครับผมและที่สำคัญครับสินค้าที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้ครับทางด้านขวามือของผมนะทุกท่านจะเห็นเป็นเทปกูสเบอร์รี่นะด้านนี้นะครับที่เราเห็นอยู่นะฮะซึ่งเป็นผลไม้ของทางภาคเหนือของเรานะครับแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้จักในชื่อของโคเพ็งฝรั่งหรือว่าระคำทองนะคะชื่อเพราะมากเลยแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์เยอะนะคะหลายท่านจะเห็นหน้าตานะคะน่าทานมากเลยค่ะเป็นผลไม้ที่ลูกกลมๆเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะแบบมีสีเหลืองอมส้มนะคะพร้อมกับอยู่ภายใต้กลีบดอกบางๆสวยงามแล้วก็น่ารับประทานมากๆนะคะซึ่งเราก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีและทุกท่านอาจจะเห็นนะคะในส่วนของการจัดจำหน่ายภายในงานอยู่บริเวณด้านหน้าเลยค่ะซึ่งผลไม้เนี่ยเขามีคุณประโยชน์เยอะเลยค่ะใช่แล้วครับผมนะฮะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีนะครับช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณวิตามิน A นะครับช่วยในเรื่องของการมองเห็นนะครับในทั้งที่สว่างแล้วก็ที่มืดแล้วก็ที่สำคัญนะเหมาะมากสำหรับคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามฮะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับหรือว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งปอดได้อีกด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกนะคะถือว่ามีคุณประโยชน์เยอะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยซึ่งในวันนี้ภายในงานของเราค่ะก็ได้นำมาแปรรูปเป็นขนมเป็นขนมไทยใช่แล้วครับผมนะแล้วก็มีเป็นผลสดด้วยนะครับให้ลูกค้านะครับได้เลือกชมกันงานของเราครับวันนี้วันแรกครับจัดขึ้น6วันด้วยกันจนถึงวันที่18มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนั่นก็คือพิธีเปิดโครงการหลวงของเรานั่นเองนะครับค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้เรามี2ชุดการแสดงที่จะมาต้อนรับทุกท่านด้วยนะคะกับการแสดงรำอวยพรค่ะชุดการแสดงแรกมีชื่อชุดว่าระบำกิจดาพินิหารค่ะซึ่งตอนนี้การแสดงของเราพร้อมต้อนรับทุกท่านภายในงานแล้วค่ะขอเชิญปรบมือให้กับการแสดงระบำกิจดาพินิหารด้วยค่ะเชิญรับชมครับI'm sorry.
งปรบมือให้กับชุดการแสดงแรกด้วยค่ะระบำจิตตาพินิหารนะคะซึ่งนอกจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งชุดการแสดงค่ะถือว่าเป็นการแสดงรับอวยพรต้อนรับในช่วงของการเปิดงานวันนี้ด้วยนะคะชุดการแสดงต่อไปค่ะมีชื่อชุดการแสดงว่าระบำเทพบันเทิงค่ะซึ่งตอนนี้การแสดงของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะปรบมือต้อนรับอีกหนึ่งชุดการแสดงระบำเทพบันเทิงค่ะThank you.
ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงทั้ง2ชุดด้วยนะครับระบำปิดดาพินิหารและระบำเทพปั่นเทิงนะครับค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ2ชุดการแสดงค่ะในช่วงเวลานี้ก็จะพานำทุกท่านนะคะได้เข้าสู่พิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเป็นพิธีเปิดโครงการหลวงนะครับ Royal Project 2018นะครับผมในวันที่13มีนาคม2561นะครับในลำดับแรกนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านสันติเหล่าบุญเสงี่ยมขึ้นรับฟังคำกล่าวรายงานด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับเรียนเชิญค่ะและลำดับต่อไปนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณนิสาชาผู้พวงผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นกล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของการจัดงานขอกับเรียนเชิญค่ะบุญเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายสัตวแพทย์นพพรวายุโชตผู้จัดการแผนกขายมูลนิธิโครงการหลวงแขกผู้มีเกียรติและผู้มีคุณทุกท่านในนามบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสสุดยอดเคฟฟูดเบอรี่ทันดีจากเมืองหนาวของโครงการหลวงพร้อมริมรสผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆจากเคฟฟูดเบอรี่โอกาสนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้เลื่อนเดือนกับการเลือกซื้อและแวะชมผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงในครั้งนี้ค่ะนิสาจะรูปรวมผู้จัดการทั่วไปสู่ในการจัดรูปสถาบันแก่นกับผู้แทนผู้แทนโครงการหลวงใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับได้กับเรียนท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวขอนแก่นที่จากบาทหลวงและสถิติหนึ่งนะครับตามที่พิธีกรได้กราบเรียนได้กราบขั้นต้นแล้วนะครับว่าบาทหลวงเราเนี่ยตั้งแต่2512นะครับประมาณที่49ปีแล้วครับคือนั้นแหละก็งานแล้วหลายท่านยังไม่เกิดก็คือเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านขึ้นไปเห็นปัญหาของชาวไทยของเขาซึ่งทางราชการก็ได้ไปดูแลในเรื่องของการควบคุมในการตัดไม้ทำลายป่าแล้วการปิดในช่วงนั้นนะครับเพราะนั้นการที่เราไปดูแลโดยการจะไปควบคุมไปปราบไปปรามนั้นท่านมีสายแรกบอกว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องท่านก็เลยใช้วิธีในเรื่องการพัฒนาเข้าไปเพราะนั้นโครงการเกิดขึ้นซึ่งแต่ตอนแรก2512เนี่ยนะครับจะเป็นโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวไทยภูเขาแล้วก็เปลี่ยนไปโครงการหลวงพศ2523นี้นะครับก็ท่านนับรวมกันตั้งแต่ประมาณ49ปีตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาท้องถิ่นโดยที่ท่านได้สละทรัพย์ส่วนตัวของท่านนะครับได้มีนักวิจัยติดตามเข้าไปศึกษาซิว่าในพื้นที่ทางภาคเหนือจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของพืชเศรษฐกิจนะครับพืชเมืองหนาวผลไม้เมืองหนาวก็จนกระทั่งงานวิจัยต่างๆก็ทำให้เปิดผลิตตั้งมาในปัจจุบันนี้นะครับก็มีสินค้าดีๆที่เราได้พบกันทั้งผักผลไม้ต้นไม้ที่มาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ในพันในเรือดีเรื่องขึ้นนะครับที่ว่าในของเราคือการหลงส่วนใหญ่ก็เป็นนักวิชาการจากทางมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นะครับนอกจากนั้นก็จะได้รับความร่วมมือจากทีมงานในวันนี้ด้วยครับส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครมาช่วยโลกท่านๆที่ประมาณนั้นนะครับก็ได้สินค้าดีๆนะครับผักสลัดเคฟฟูดเบอรี่ที่พูดถึงสมุนนะครับไม่นานจะมีอะโวคาโดครับตามมาก็เป็นสิ่งที่ก็มีประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับชากาแฟต้นแรกก็เกิดขึ้นที่โครงการหลวงนะครับตัวนี้คนไทยก็ได้ทำกาแฟขึ้นมามากมายนะครับบริการที่พระองค์ท่านที่ได้ตัดได้พูดถึงไว้นะครับท่านได้พูดถึงว่าพวกเรานะครับต้องช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับสามคำนี้ท่านบอกเจ้าพระอิสเดชราชนีที่เป็นประธานเป็นประธานดิบกระหลงได้ถอดมาจากคำสั่งสอนของท่านว่าพวกเราต้องทำสามภารกิจนี้นะครับช่วยชาวเขาก็คือทำให้ชาวเขานั้นเขาดีอย่างทำสมัยก่อนเขาไม่รู้จะทำอะไรก็ขายกูฟินก็กูฟินก็ต้องไปขายในเมืองกูไปซื้อเลยนะครับตัวนี้ก็ทำให้เขาอยู่ได้โดยที่เขาไม่ต้องยุ่งยากบ้างนักแต่เราเองเราก็ไปช่วยเขาทดแทนการถูกปิดด้ว
ด้วยพืชผลน้ำที่ทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มปลูกไปโดยที่ไม่ต้องไปปรับปรามนะครับช่วยชาวเรานะฮะเรามีสินค้าดีๆรับผ่านแน่นอนนะครับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ป่าต้นน้ำอันนี้ก็ไม่เสียหายเพราะฉะนั้นพวกเราก็อยู่สุขสบายครับในขณะเดียวกันถ้าสิ่งแวดล้อมดีชาวโลกก็มีความสุขด้วยนั่นก็เป็นผลการที่พวกเรารับสนองในโครงการที่ข้ามมาตลอดก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราและช่วยชาวโลกนะครับและในหลวงพระเจ้าหลวงองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10ท่านก็มีปฏิญาณที่จะสานต่องานของพระเดชพระเจ้าพ่อนะครับท่านก็เริ่มมีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเข้ามาช่วยงานก็คงจะทำให้งานโครงการหลวงเราเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นไปกว่าที่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็คงเป็นที่มีประโยชน์สำหรับพลเรือนบ้านชาวไทยเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องในโอกาสวันนี้นะครับผมก็คิดว่าต้องขอบคุณทางเซ็นทรัลพลาซ่านะครับที่ได้ความกรุณาโครงการหลวงมาเราจัดงานเซ็นทรัลพลาซ่าเนี่ยมาเกือบทั้งปีเพื่อที่จะได้แนะนำหรือกระจายสินค้าโครงการหลวงให้กับประชาชนทั่วไปได้เรียนได้เห็นได้รู้ได้จักได้โดนโพกันไปทั้งทุกภาคของประเทศไทยโดยที่ขอบคุณทางกลุ่มเซ็นทรัลพลาซ่าเป็นอย่างยิ่งนะครับขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดที่ได้เห็นความสำคัญของงานนี้นะครับได้เกียรติมาร่วมแล้วก็เปิดงานนี้นะครับผมก็รวมทั้งพี่น้องชาวขอนแก่นก็หวังว่าทุกคนคงจะได้สัมผัสได้รับรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ดีจากกรมหลวงที่มีความทั้งปลอดภัยและมีประโยชน์ของทุกท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกท่านที่ทำให้งานสำเร็จมาครับขอบคุณผู้การแสดงขายมูลที่โครงการหลวงนะครับมูลที่สามทางหลวงพ่อหลวงพ่อผู้ผู้ครับผู้การทั่วไปนะครับสินค้าที่ท่านมาสร้างขอนแก่นท่านผู้การจังหวัดขอนแก่นนะครับต้องมีผู้การผู้พิจารณาจังหวัดขอนแก่นท่านผู้การของการค้านะครับจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติทั้งสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในนามของท่านสมศักดิ์สมบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งมอบหมายให้ผมสันติบำรุงเกียรตินะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดงานนะครับตัวเรื่องโปรเจกต์2018แอปเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนะครับวันนี้นักถือการค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแห่งนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งครับเป็นที่ทราบครับว่าโครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในการอุปสมบทถึงรุ่นเดินหนาวแก่ถอยเป็นรุ่นก่อตั้งโครงการโดยตรงนะครับตั้งแต่เป็นประหลัดอำเภอกับในการที่จะไปรุ่นเบิร์ดร่วมกับคุณชายเด็กนะฮะแล้วก็ผมก็เป็นญาติเขานะครับก็ได้ใกล้ชิดกับท่านตั้งของเราตัวเดียวสำเร็จแต่ก็ตอนแรกๆนี่ก็ทำเงินเพราะเป็นป่าล้วนๆแล้วต้องแก้ปัญหาหลายอย่างนะเลยเพราะเรื่องสไลด์ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้กับท่านที่พระองค์ท่านเป็นท่านพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์ให้ความสนใจและก็ให้ความสำคัญนะครับจนทำให้อย่างที่ท่านนายสัตวแพทย์นพพรบอกนะครับชาวเขาชาวเราชาวโลกนะครับได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาถูกผมเองก็เป็นลูกค้าประจำที่สนามที่มีรายได้ถูกประจำนะครับน้ำนี่เป็นประจำเลยครับ7 บาทเท่านั้นถูกมากถูกจริงๆนะครับโอ้โห7 บาทรองน้ำสะอาดนะครับแล้วก็คุ้มนะครับในการระดับสนามบินราคา7 บาทเพราะฉะนั้นถือเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ยังมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกแล้วผมเองก็เลยเชิญหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องก็มาดันดูนะครับผลิตภัณฑ์ในการที่จะออกไปแนะนำพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณถึงการค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นเป็นการหลวงและทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมสำคัญและดีๆเช่นนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนะครับในนามของท่านสมศักดิ์สมบูรณ์ผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ขอให้งาน
โดยเรื่องบทเรียน2018ท่านเสด็จท่านผ่านกล้าขอนแก่นสำเร็จลุล่วงแล้วกรมการวัตถุประสงค์ของที่จัดทุกประการครับขอให้ทุกท่านสนุกสนานนะครับเพื่อเพลินกับการจับจ่ายใช้สอยเลือกเป็นสินค้าได้รับสาระความรู้จากทุกกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นและผมขอเปิดงานโดยเรื่องบทเรียน2018อัศเซนท่านผ่านกล้าขอนแก่นณตอนนี้ขอบคุณครับขอขอบพระคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธีค่ะและขออนุญาตท่านอยู่บนเวทีเพื่อทำการเปิดงานสักครู่หนึ่งค่ะครับผมซึ่งในลำดับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับขออนุญาตเราสองคนด้านล่างเวทีนะครับในลำดับต่อไปนะครับเพื่อเป็นเกียรติในการเปิดงานร่วมกันกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณนิสาชาผู้พวงนะครับผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนะครับนายสัตวแพทย์นพพรวายุโชตนะครับผู้จัดการแผนกขายมูลนิธิโครงการหลวงด้านบนเวทีครับค่ะเราจะเข้าสู่พิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะกับคนสำคัญของเราทั้ง3ท่านด้วยนะคะครับผมซึ่งในการเปิดงานของเรานะครับสัญญาณของเราท่านรองผู้ว่านะครับจะถือป้ายชื่องานของเรานะครับโครงการหลวงเราโยกโปรเจกต์2018นะครับและเราทุกคนนะครับภายในงานนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งอยู่บนเวทีนี้นะคะอีกทั้ง2ท่านค่ะคุณนิสาและนายสัตวแพทย์นพพรนะคะก็ได้ถือผลไม้ค่ะซึ่งเป็นผลไม้เด่นๆของทางภาคเหนือนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงค่ะสำหรับเคฟกูสเบอร์รี่ค่ะใช่แล้วครับตอนนี้พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านนับถอยหลังไปพร้อมๆกันเริ่มจาก5 4 3 2 1และนี่ก็คือการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะโครงการหลวงรอยัลโปรเจกต์2018ณวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะเราก็ได้เปิดด้วยนะครับนี่คือสัญญาณของการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับในลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนายสัตวแพทย์นพพรวายุโชตนะครับผู้จัดการแผนกขายมูลนิธิโครงการหลวงนะครับได้มอบของที่ระลึกนะครับให้กับแขกผู้เกียรติทั้ง2ท่านนะครับท่านแรกครับขออนุญาตท่านมอบให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับค่ะของที่ระลึกของเรานะคะก็เป็นสินค้าภายในงานเป็นสินค้าภายในโครงการหลวงนั่นเองค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนายสัตวแพทย์นพพรวายุโชตได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณนิสาชาผู้พวงผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้บริหารของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นของเรานะครับค่ะและลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพเพื่อเก็บภาพความประทับใจกันนะคะเริ่มกันที่แรกค่ะครับสามบุคคลสำคัญของเรานะคะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะขึ้นถ่ายภาพบนเวทีค่ะครับผมเรียนเชิญนายสัตวแพทย์นพพรวายุโชตผู้จัดการแผนกขายมูลนิธิโครงการหลวงค่ะครับผมช็อตแรกของเรานะคะจะเป็นทั้ง3ท่านค่ะท่านรองผู้ว่าราชการขอนแก่นท่านนายสัตวแพทย์นพพรวายุโชตและคุณนิสาชาผู้หวงนะคะครับผมซึ่งในการถ่ายภาพครั้งนี้นะครับเราจะนำไปประชาสัมพันธ์โครงการของเรานะครับเพื่อเป็นการเชิญชวนให้กับลูกค้าชาวจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงชาวอีสานทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมสินค้าดีๆมากมายภายในโครงการหลวงของเรานะครับค่ะสำหรับของเรานี่ก็จัดตั้งแต่13ถึง18มีนาคม2561ค่ะจัดกันหลายวันใช่แล้วครับถือว่าจะได้เชิญชวนท่านเข้ามาเลือกดูสินค้าดีๆกับสินค้าของโครงการหลวงด้วยค่ะแบบผมเดี๋ยวก็ดีเรียบร้อยนะครับในช็อตแรกนะครับในช็อตที่2นะครับผมเราได้รับเกียรติจากวันนี้เรามีทางผู้บริหารนะครับจากหลายๆภาคีเครือข่ายนะครับร่วมงานกับเรานะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านแรกค่ะคุณอาทรกันตวัฒน์ธีระรองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นค่ะขึ้นถ่ายภาพบนเวทีค่ะท่านที่2นะครับเรียนเชิญคุณภพพลเกษมสรรณอยุธยานะครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นครับท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณทองปัดไทยธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัดค่ะและท่านสุดท้ายนะครับเรียนเชิญคุณสิริกัลยาโพจันทร์นะครับตัวแทนจากเทศบาลนครขอนแก่นด้านบนเวทีนะครับค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญครับแต่ก็ดูเรียนเชิญท่านพัฒนาการจังหวัดนะครับเยอะเลยในช็อตแรกนะครับขออนุญาตเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันนะครับวันนี้เรามีสื่อมวลชนจากหลากหลายแขนงนะครับได้ให้เกียรติร่วมงานกับเราด้วยนะครับวันนี้และในช็อตที่2นะครับขออนุญาตให้ผู้มีเกียรติทุกท่านได้ถือป้ายงานนะครับแล้วก็รูปภาพของผลไม้เค้กกูสเบอร์รี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นกิมมิกหลักในงานของเรานะครับค่ะซึ่งเป็นผลไม้เด่นค่ะของทางภาคเหนือนะคะที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบนะคะว่าเป็นผลไม้ของทางภาคเหนือค่ะที่เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่โครงการหลวงค่ะใช่แล้วครับนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเป็นสินค้าอื่นๆภายในงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าแปรรูปครับผลไม้แห้งนะคะที่เราจัดจำหน่ายกันภายในงานด้วยนะคะใช่แล้วครับซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงนะครับในแบรนด์ของดอยคำนะฮะซึ่งเป็นผลไม้นะครับที่เราหาซื้อหาทานได้ง่ายๆนะครับนอกจากนี้ทางภาคเหนือนะคะก็ยังมีพื้นที่ทำเลค่ะที่สมบูรณ์นะคะเหมาะแก่การปลูกข้าวนะคะซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายค่ะที่เรานำมาจัดจำหน่ายกันภายในงานนะคะก็ถือว่าเราได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญของเราบนเวทีนะคะได้เป็นอีกหนึ่งระบอกเสียงนะคะที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าดีๆภายในงานให้กับทุกท่านได้ทราบกันด้วยค่ะสื่อมวลชนเก็บภาพได้เรียบร้อยไหมครับซึ่งภาพนี้เราจะนำไปลงในสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆนะครับในจังหวัดขอนแก่นในแบบนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและผู้บริหารนะครับจากหลากหลายภาคีเครือข่ายนะครับที่ได้เกียรติเข้าร่วมงานในวันนี้นะครับค่ะขอขอบคุณนะคะท่านรองผู้ว่าราชการขอนแก่นเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณนิสาชาผู้บริหารผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นขอกราบขอบคุณคุณนายสัตวแพทย์นพพรวายุโชติผู้จัดการแผนกขายในที่โครงการหลวงนะคะแล้วก็รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านภายในงานค่ะที่ให้เกียรติมาเปิดงานกับเราในวันนี้นะคะซึ่งเราค่ะก็มีตั้งแต่วันนี้วันแรกเลยวันนี้วันแรก18 มีนาคม 2561นี้ค่ะใช่ครับผมแล้วก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพิธีเปิดในวันนี้นะครับผมแต่ว่างานของเราครับยังจะจัดกันไปยาวๆจนถึงเวลาประมาณ3 ทุ่มให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาเลือกชมผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงนะครับแน่นอนว่าคุณภาพมาตรฐานเนี่ยเกินร้อยแน่นอนนะครับค่ะแล้วก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับผลไม้เด่นของทางภาคเหนือที่เราภูมิใจอยากจะนำเสนอให้กับทุกท่านนะคะได้ทราบกับเค้กกูสเบอร์รี่ค่ะซึ่งเป็นผลไม้